ก็ก็มาอีกก็ไปมาตามนี่แหละทุจจาบาครับอ๋อนี่ก็ไปแล้วอ๋อไปยามไม่ขึ้นมาตัวขึ้นมาก็เหมียวเล่นตัวจงมีใจอภิเษกนะทุจจาบาครับอ๋อครับโอ้ทุจจุเลยมาแล้วบ่เนาะใจรู้ก็รู้ก็ไปมาตามนี่สัจจาลิแท้ที่กันในสัจจาลิเราตลอดนี้ทุจจา ตัวว่าที่สี่เดียบบ่นักว่าลีกว่าสิกว่าสันนักว่าแล้วเด็กขาเยาว์จ้ามันยี่สี่เจ้ารู้เลยทุกคนมีจังสี่อาเมย์ดูเลยสวยเนี่ยบ่แล้วเด็กขี้เด็กขาเปลี่ยนอะไรเจ้ารู้ทุกคนมากกว่าตัวอันนั้นทุกสี่เดียวจะชูทุกคนนี่มาเจ้ารู้ที่สี่เกิดเรื่องเราบ่เนาะโอ้บูดูด้านนี้เนี่ยเปลี่ยนไปรู้ที่เกิดอะไรเจ้าชูสั้นๆเนี่ยทุไรเลยสี่ เก่าจังยังตัวไหมเก่าจังปุ่มปีบีสูงมากหรือเก่าจังก็ตัวบีสูงมากกว่าแต่ตัวจริงเลยแต่ดูเลยยันรู้ตัวที่อยู่อะไรรู้เลยยันรู้เลยมาเปรียบเทียบเสียจริงทำรู้นะคุณจะลงคุ้ยใจนี่เลยนะคุณจะลงเป็นยี่สิบเอ็ดนี่ The military government banned tattooing, facial tattooing in the 60s, and made sure that law is obeyed too. So even in the 80s, I heard of one case of a female tattooist that ended up in prison because she tattooed the faces of two or three young girls. Even 5 years ago, if you would have a tattoo of Aung San Suu Kyi, yeah, you'd probably end up in prison. So that has definitely changed. I think today there is more freedom of expression. Yeah, I wouldn't say it's like the same as it's in some of the Western societies, but there is an improvement in the situation, and there is more freedom of expression. แต่ดูมาใจเดียวเลยเนี่ยด้วยเปียโนเลยเมนคลีเดียวแต่ดูทูทาราก็มาเก้าหัวยิงคิดว่าสูรุ่งเช่นมาเก้าเนี่ยมิวตมีเราเป็นแต่ดูทูจาร์เนี่ยยาวจารีสูเลยยาวจารีอุ้มมาดูโซรีเท่าเนี้ยทวายลายดูโซรีเราเป็นแต่ดูทูจาร์เนี่ยจะดูสุราดูเก้าหนีมาทูหัวดูว่าเออหลุมยูมาชัดเดียวจาร์เราบ่ทูหัวมาเราที่ดูมาชัดเดียวไปเลย ใครจะรู้เช่นเลยแน่นบีรมาจีบีรมาไม่สองทูตาอะไรเลยสิ
พอหลักฐาน